กลับมาพบกับบิวซันอีกครั้งนะครับวันนี้บิวซันพาไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนเหรอจินนี่เที่ยวไหนแล้วคะนี่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ชิบูย่าแล้วไม่ได้เที่ยวในเมืองมานานแล้วนะคะใช่ชิบูย่าเนี่ยคือเป็นแหล่งคนวัยรุ่นนะครับอย่างบิวซันเนี่ยเอาได้เลยเนี่ยวัยรุ่นไหมคะอาจจะรุ่นเดียวไม่ใช่แต่ก็รุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีพวกย่านช้อปปิ้งต่างๆอะไรเงี้ยเราไปดูกันว่าที่ชิบูย่ามีอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไฮไลท์ของชิบูย่าไฮไลท์ของชิบูย่าเลยนี่เลยสี่แยกยุ่งเหยิงสี่แยกที่อยู่นี่มาดูเลยนี่ฝั่งนี้อยู่ตรงนี้เองนี่ไงกำลังข้ามถนนกันอยู่เหมือนขบวนพาเหรดเลยค่ะอันนี้คือคนยังน้อยนะถ้าเกิดสมมติมาวันธรรมดานะคนจะข้ามเยอะกว่านี้อีกอ่ะแล้วดูดิเขาต้องหยุดทั้งสี่แยกเลยเห็นไหมให้รถหยุดทั้งสี่ทุกแยกเลยเพื่อที่จะให้คนข้ามเดี๋ยวคือข้ามทะแยงไปทะแยงมาเป้ลองซูมก็ไปสิเนี่ยเห็นไหมจะเห็นคนแบบอู้ไฟไปหมดแล้วตรงนี้เขาชอบใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายพวกแฟชั่นพวกอะไรอย่างนี้ด้วยถ่ายภาพยนตร์ค่ะถ่ายภาพยนตร์แฟชั่นอย่างเงี้ยมีจอยักษ์ใช่ไหมคะตึกนี้ใช่ไอ้ขโมยตึกนั่นน่ะตึกนั่นน่ะก็คือที่มีจอยักษ์อ๋อที่ชอบเห็นในหนังบ่อยๆใช่ที่โตเกียวอะไรนะโตเกียวฟิชเชอริงโตเกียวอะไรนะที่แข่งรถอ่ะไม่รู้ค่ะนั่นแหละโตเกียวดิฟโตเกียวดิฟนั่นแหละโตเกียวฟิชเชอริงนั่นแหละก็มันมาถ่ายตรงนี้ด้วยเห็นไหมแล้วตรงนั้นเป้เคยบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นสตาร์บัคที่คนอะไรนะขายดีที่สุดในโลกใช่ไหมสตาร์บัคเนี่ยแหละครับใช่ที่เป้เคยบอกใช่เป็นสตาร์บัคที่ขายดีที่สุดในโลกเนี่ยร้านนี้เลยอยู่บนสิทธายะใช่ค่ะวันนี้อากาศดีด้วยค่ะมันขายดีเพราะอะไรรู้ไหมทำไมขายดีล่ะก็วิวมันดีไงทุกคนอยากมานั่งมองคนข้างถนนไงแต่นี่มันไม่ใช่5แยกหรอครับวิวสามนะ1 2 3 4 4แยกมันมีทะแยงเข้าไปทางนู้นด้วยนะทะแยงนั้นรถเข้าไม่ได้นั่นเป็นถนนคนเดินอย่างเดียวแล้วบางทีนะเห็นป่ะไปเห็นป่ะจอทีวีตรงนั้นไอ้ตรงที่ 1.9 เมนใช่ป่ะแล้วก็ทีวีจอยักษ์นะแล้วก็ทีวีไอ้ตรงข้างๆเล็กๆเนี่ยบางทีมันจะซิงกันด้วยคือแบบว่ามันจะถ่ายพร้อมกันเลยถ้าเกิดมีโฆษณาใหญ่ๆอะไรเงี้ยนี่นะแบบนี้ตอนเข้ามาถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์กันแล้วต้องปิดแยกนี่ไม่วุ่นวายตายเลยเหรอคะไม่ต้องปิดก็ไม่ต้องปิดอ๋อเขาอาศัยช่วงที่สดๆอย่างนี้แหละใช่ไหมที่รถหยุดโอ้โหแล้วนอกจากนี้นะยังมีอนุสาวรีย์หมาฮาจิเคยดูหนังเรื่องฮาจิป่ะไม่เคยค่ะแต่รู้จักค่ะที่ริชาร์ดเกียร์เล่นน่ะน่าสงสารมากเลยจริงๆแล้วก็คือหมาญี่ปุ่นนี่น่ะอนุสาวรีย์เนี่ยอยู่ตรงหัวมุมนี้เองเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างกันค่ะใช่ไปดูกันบรรยากาศดีด้วยใช่ป่ะไปดูกันวันนี้นะครับบิวซันก็เชิญคุณนายแม่เป็นแขกรับเชิญอีกเหมือนกันนะครับตอนนี้บิวซันก็อยู่ที่หน้ารูปปั้นหมาฮาจิโกะละหมาฮาจินะครับข้างหลังนี่คือหมาฮาจิทีนี้รู้ไหมประวัติหมาฮาจิเป็นยังไงได้ข่าวว่ารอเจ้าของจนตายใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเต็มเป็นยังไงอะคะเรื่องเต็มก็คือว่าจริงๆหมาตัวนี้เป็นหมาของซาซาจาอุเอโนะซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียววันนั้นเนี่ยซาซาจาอุเอโนะคือหมาฮาจิเนี่ยจะมากับซาซาจาอุเอโนะทุกวันมาส่งตรงนี้แล้วก็วิ่งเล่นมาแล้วพอรับซาซาจาอุเอโนะกลับก็จะมารอตรงนี้แล้วกลับบ้านด้วยกันทำนี้ทุกวันแต่มีวันนึงที่ซาซาจาอุเอโนะไปมหาวิทยาลัยแล้วไม่กลับมาเพราะว่าอาจารย์หัวใจวายตายก็เลยไม่ได้กลับมาละใช่แต่ว่าฮาจิก็ยังมารออยู่ตรงนี้มารออยู่นี้ทุกคนก็มาพยายามมาบอกว่าเจ้านายแกเนี่ยมันตายไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็มันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะว่ามันก็รอมันอยู่อย่างนี้แหละแล้วครอบครัวเขาอ่ะหลายปีเป็นสิบครับว่า8-10 ปีจะไม่ได้แล้วเหมือนกันคือครอบครัวของสายตาอุ้ยก็เอาหมาเนี่ยย้ายบ้านไปด้วยนะมันก็ไม่ยอมอยู่บ้านใหม่มันก็วิ่งมารออาจารย์อุ้ยอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจนมันตายไปเลยเขาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์นี้ให้กับหมาฮาจิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครมาญี่ปุ่นเนี่ยนะแม่รู้ป่ะที่แม่มาญี่ปุ่นแล้วแม่ได้มาญี่ปุ่นทุกครั้งเพราะอะไรแม่มาลูกใช่หัวหมาแม่มาลูกหัวหมานี่แหละเขาบอกถ้าเกิดใครมาที่นี่นะจะต้องลูกหัวหมาถ้าเกิดลูกหัวหมาเนี่ยจะได้กลับมาอีกแม่บอกว่าขอให้ได้กลับมาอีกนะใช่ก็ได้กลับมาทุกครั้งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแม่ถึงแม่เป็นลูกหัวหมาก่อนเดี๋ยวงานนี้ต้องเข้าศาสตราจารย์เพราะไม่มาเข้าฝันหมาเลยหมาก็เลยมารออยู่นั่นแหละอ้าวเอ๊ะตอนจบอะไรก็เดี๋ยวให้เข้าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนแต่ว่าตอนนี้สถานที่มันแย่นิดนึงนะคะมันอยู่ใกล้ที่สูบบุหรี่แบบว่าใช่สูบมากเลยอะค่ะคือตรงนี้จะเป็นข้างๆจะเป็นที่ไอเดียสำหรับคนสูบบุหรี่ไม่มีการจะรอคนทัวร์มาลูกประมาณให้ดูสัญญาณไปรักกลับมาอีกนะกลับมาอีกนะมีมาจีฮัตจีอาปาเราไปข้ามแยกยุ่งเหยิงกันเถอะปาค่ะ
ตอนนี้บิวซังก็ยืนอยู่บนแยกยุ่งเหยิงนะครับแยกที่ยุ่งเหยิงที่สุดในโลกนี่แยกยุ่งเหยิงแล้วนี่นะบางทีนะมันจะมีกล้องวิดีโอนะแล้วมันจะถ่ายรูปเราเนี่ยขึ้นไอ้หน้าจอพวกนี้ด้วยบางครั้งถ้าเกิดมาดีๆแล้วก็จะบอกไม้บอกมือทักท่านผู้ชมจากข้างบนหน้าจอนี้ได้เราข้ามแยกยุ่งเหยิงไปเรียบร้อยแล้วสองชั้นนี่คือสตาร์บัคหมดเลยเหรอคะเนี่ยใช่สตาร์บัคสองชั้นนี่เลยโอ้ใหญ่มากจริงๆมันก็ไม่ใหญ่หรอกมันจะมีเฉพาะโซนด้านหน้าที่เป็นสตาร์บัคใช่ข้างล่างมันจะเป็นร้านขายซีดีอันนี้พอข้ามเหินเข้ามาปุ๊บที่นี่เนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนพวกว่าขายของเสื้อผ้ารองเท้าหรือเครื่องประดับซอยนี้คือเขาห้ามรถเข้าใช่ไหมคะซอยนี้ห้ามรถเข้าคนเดินเดียวใช่แล้วมีพวกของกินของอะไรเนี่ยมาแฮงเอาท์ตรงนี้ได้เดินดูในซอยนี้กันตอนนี้มิวสังก็อยู่ถนนคนเดินนะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารหลายร้านร้านนี้ก็ดีเลยร้านอาหารโอกินาว่าเขาต้องแต่งตัวกันแบบนี้เห็นป่ะมีคล้ายยูคาตาแล้วก็มีคาดผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยส่วนอาหารของโอกินาว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้เลยแหละมาลักขี้นกอ่ะผมนิดนึงแล้วก็เป็นหมูแบบมันๆเยอะๆชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรฟิฟี่ซีซ่าขอซีซ่าฟิฟี่ซีซ่าใช่เนี่ยฮะโอกินาว่าโอ้ซีซ่าก็สัญลักษณ์ของโอกินาว่าเป็นตัวนี่ตัวนี้คือตัวใช่สิงโตเป็นเสือของโอกินาว่าเลยตรงนี้ตัวนี้มาลักขี้นกเห็นนะนี่คือโกยะคือมาลักขี้นกอันนี้เป็นอาหารยอดนิยมของคนโอกินาว่าแล้วก็ทุกอย่างเลยต้องใส่พวกเนี่ยหมูมีมันๆอ่ะต้องมีหมูมีมันพวกเอ็นหมูขาหมูอะไรเงี้ยสีเลยร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วค่ะขายสัตว์เลี้ยงเราดีมาที่นี่ราคาหมาที่ดูอย่างเห็นไหมอันนี้ขาย99,000 89,000 49,000แพงมากมากที่ญี่ปุ่นนี่จะไม่มีหมาจรจัดนะหมาทุกตัวคือจะมีเจ้าของหมดร้านอื่นกันนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกร้านนะครับที่อยู่ในถนนคนเดินครับร้านเกงกิซูชินั่นเองจริงๆแล้วร้านเนี่ยเมืองไทยก็มีบิวซังเคยไปกินที่เดอะมอลล์วากาบิบแต่ไม่รู้ตอนนี้มีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อประมาณ90ปีที่แล้วใช่ก็คือตรงนี้มีที่นี่ด้วยซูชิหมุนเหรอคะหรือว่าเป็นยังไงคะเป็นซูชิหมุนเนี่ยเหมือนซูชิโรแบบที่บิวซังเคยพาทุกท่านไปกินนั่นแหละเหมือนกันแต่เป็นอีกร้านนึงเห็นเขาขยายราคาค่ะ169ร้านนี้จะไม่105เยนร้านนี้จะเป็นขายตามสีจานถ้าเกิดสีเหลืองก็126เยนสีแดงหรือว่าสีทองอะไรก็จะแล้วแต่ราคาสีจานคือมันจะมีเป็นเกรดของมันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็หยิบมาก็ระวังเองแล้วแต่ว่าเราหยิบมาเยอะขนาดไหนแล้วค่ะแต่ก็อร่อยเรามาชิมได้นี่ก็ยืนผ่านอีกร้านซูชินี่นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้จะไม่นั่งกินละอันนี้จะยืนกินเป็นสไตล์ญี่ปุ่นคือเราแล้วก็ไม่มีสายพานด้วยเราต้องสั่งกับคนทำเองว่าเราต้องการอันนี้นะเขาทำให้เราแล้วเราต้องยืนกินนี่ตอนนี้สังเกตนะตรงนี้มีใช่ถ้าเกิดเห็นท่านติดตัวใหญ่นะขายครึ่งราคาใช่ใช่ครึ่งราคานั่นแหละตัวเองซื้อยากไงนี่ข้างหลังนี้นะก็จะเป็นร้านลาบิคือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียกว่าตึกดีกว่าไหมคะเป็นตึกนั่นแหละก็คือร้านทั้งตึกนี่แหละขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเลยเดี๋ยวแม่บิวซังอยากจะได้เพื่อจะได้ iPad mini เครื่องใหม่ก็เลยจะซื้อไอ้อะไรนะตอนนี้เราก็ไปยืนอยู่ที่หน้าร้านนี้ละดองกิโคเต้ดองกิโคเต้อะไรอะคะมันเป็นร้านจะเรียกว่าร้านขายของชำก็ว่าได้นะคือมันจะมีพวกแอคเซสซอรีมีทุกอย่างเลยใช่แต่ว่า
มันจะราคาถูกแต่ว่าคุณภาพเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อย่าไปสนใจคุณภาพมันเอาแค่ว่าใช้ได้ก็พอแล้วใช้ได้แล้วทิ้งก็ไม่เสียดายพังก็ไม่เสียดายอะไรเงี้ยร้านเนี้ยแนะนำมีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ขนมของใช้เครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องประดับอะไรแบบนี้ต้องแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบรนด์เนมนะมันไม่แบบโซนี่หรืออะไรโซนี่ก็อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณภาพดีนั่นแหละแต่ว่าราคาปกติแล้วจะสมมติเอาเครื่องเล่นดีวีดีหรือทีวีที่โอเคพอใช้งานได้อะไรประมาณนั้นประมาณอย่างนั้นก็คล้ายๆกับซื้อของที่มันของบ้านเราอะไรเงี้ยคือได้ราคาถูกถูกนะแต่นี่เป็นทั้งตึกใช่ไหมคะทั้งตึกเลยพอจำได้แค่ที่โชว์ฝูงมันจะเดียวเล็กๆแค่ชั้นเดียวใช่ที่โชว์ฝูงไม่มีด้วยนะตรงโฮเทลชื่อของว่าไม่ใช่ค่ะทั้งหลังอะที่เราไปกินซูชิอะอันนั้นฟูจูที่ฟูจูใช่ชั้นเดียวเล็กๆแล้วตอนนี้ก็มีใกล้ๆคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีนี่ด้วยเห็นป่ะขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งแต่งตัวสำหรับคริสต์มาสตามไปดูไหนกันนี่ H&M